ัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับชั่วโมงอะไรคะชั่วโมงภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วสนุกกับการเรียนภาษาไทยไหมคะเด็กๆคิดว่าสนุกไหมที่เรียนที่ผ่านมาเนี่ยสนุกไหมคะถ้าสนุกตอนนี้เราไม่หยิบสมุดเราไม่ทำอะไรเลยหันหน้ามาหาคุณครูก่อนเงยหน้านั่งตัวตรงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไหนใครที่ยังไม่ได้ยินเสียงคุณครูตอนนี้บ้างยังมีไหมคะกลุ่มสองหมดแล้วกลุ่มหนึ่งแล้วคะลูกเงยหน้ามองคุณครูยังมีบางคนที่ยังอืดอาดยืดยาดต้องให้เพื่อนรอใช่ไหมคะอยากจะเป็นดาวเด่นใช่หรือเปล่าให้คุณครูพูดถึงคนที่ช้าช้านักเรียนคิดว่าทำงานอะไรเสร็จเร็วไหมไม่เร็วทำงานช้าก็เสร็จช้าถ้าคนที่ทำอะไรด้วยความรวดเร็วกระจับกระเฉงก็จะทำงานเสร็จเร็วนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าร่างกายของเราอ่อนเพลียอย่างเช่นนอนดึกเช้าขึ้นมาไม่รับประทานอาหารเช้ามานมที่โรงเรียนให้ก็ไม่ดื่มนักเรียนคิดว่านักเรียนแบบนี้จะแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงแล้วก็จะเดินเชื่องช้าเหมือนคนเป็นคนเป็นคนเป็นเต่าหรือคนไม่สบายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะอ่านเช้าสำคัญต้องรับประทานมาจากบ้านถ้าสมมุติว่าคุณแม่เตรียมให้ไม่ทันต้องทำยังไงมาซื้อที่โรงเรียนได้โรงเรียนมีอาหารจำหน่ายให้สำหรับเด็กๆที่คุณแม่เตรียมอาหารไม่ทันนะคะหรือมาสายทำไงดีอาหารเช้าก็ยังไม่ได้รับประทานมีนมนะคะพอเข้าแถวเสร็จแล้ว8โมงนะคะหรือ8นาฬิกาเราจะมีนมของโรงเรียนให้เด็กๆดื่มเพราะฉะนั้นต้องดื่มหลายคนบอกว่านมโรงเรียนมันจืดมันจะไม่จืดได้ยังไงคะเพราะว่ามันเป็นนมรสจืดนั่นเองนะคะมันไม่ได้เป็นนมช็อกโกแลตมันไม่ได้นมรสหวานเพราะฉะนั้นนมที่คุณครูหรือที่โรงเรียนแจกไปเป็นนมที่ทำให้เด็กๆเจริญเติบโตหรือแข็งแรงนั่นเองมันจะไปสร้างแคลเซียมในร่างกายของหนูทำให้กระดูกของหนูแข็งแรงแล้วก็ตัวสูงไหนใครไม่อยากตัวสูงบ้างไหนใครอยากพอตูปออายุ20แล้วอยากจะตัวเล็กเท่าเดิมไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะตัวโตถ้าอยากจะแข็งแรงต้องดื่มนมนะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะนมเป็นอาหารที่ให้คุณค่าและให้ประโยชน์กับเรามากอย่าไม่ดื่มนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็แจกฟรีมาให้เราแล้วนะคะโรงเรียนก็ดำเนินการให้เด็กๆได้ดื่มแล้วอย่าเอาไปทิ้งบางคนดื่มไม่หมดแล้วแอบเอาไปทิ้งถังขยะนักเรียนทราบไหมคะว่าที่หนูทิ้งถังขยะนั่นคือเงินของคุณพ่อคุณแม่ที่เสียภาษีไปแล้วหนูเอาเงินไปทิ้งเสียดายไหมเสียดายแล้วทิ้งทำไมคะหนูไม่ได้จ่ายเองใช่ไหมเพราะหนูไม่ได้จ่ายเองเพราะฉะนั้นคราวต่อไปใครทิ้งนมทำไงดีคุณครูจะเก็บตังค์ดีไหมนะคะไปคิดดูดีๆว่าสิ่งที่เราทิ้งไปมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ทิ้งไปเลยถ้านมกินแล้วทำให้ตัวเองตัวเตี้ยลงตัวแคละลงทิ้งไปเลยแล้วครูจะดูที่ว่าอีก20ปีข้างหน้าลูกศิษย์ตัวเล็กๆของคุณครูจะตัวโตขึ้นมาบ้างไหมนะคะเอาล่ะนี่คือเรื่องราวที่เราคุยกันก่อนที่จะเรียนนั่นเองนะคะวันนี้เรื่องราวของภาษาไทยจะอยู่ในเรื่องของร้อยกรองนักเรียนรู้จักร้อยกรองไหมคะร้อยกรองก็คือคำประพันธ์ที่มีการบังคับให้มันคล้องจองกันนั่นเองแล้วคำบทร้อยกรองบทนี้คุณครูนำมาฝากเด็กๆแล้วในเรื่องของลอยกระทงยังจำได้ไหมคะถ้าจำได้วันนี้เราจะมาดูที่ว่ามันมีคำคล้องจองอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของบทร้อยกรองคุณครูอยากเตรียมความพร้อมกับร่างกายของหนูก่อนยืนขึ้นค่ะ
ปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีป้องปากด้วยหัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาหัวเราะเป็นสระไอแล้วยืนตัวตรงไปกับเพลงนี้ค่ะกระโดดได้ค่ะฟ้าอิสระชูมือขึ้นสูงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับเอามือลงเข้าออกเข้าออกหายยังหายแล้วนะถ้าหายแล้วนะคะครูบอกแล้วว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของบทร้อยกลองที่อยู่ในเรื่องลอยกระทงนะคะวันนี้ครูบอกแล้วว่าเทศกาลสำคัญของสัปดาห์นี้นั่นก็คือลอยกระทงนั่นเองและลอยกระทงวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12เพราะฉะนั้นเราลอยกระทงกันวันนี้หรือเปล่าคะลอยไหนใครคิดว่าตอนเย็นนี้หนูจะไปลอยกระทง
หนใครคิดว่าไม่ไปดีกว่าแล้วคนที่ไม่ยกมือไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปคะไปอ๋อแสดงว่าเป็นไงหูเนี่ยไม่ค่อยได้ยินต้องเรียกคุณตาไหมต้องเรียกคุณตาใช่ไหมคะเพราะว่าคนแก่นะหูมักหูจะตึงแล้วทีนี้ถ้าอยู่ในห้องนี้เราเห็นว่าเพื่อนคนไหนที่เวลาครูเรียกก็ไม่ได้ยินต้องเรียกคุณตาคุณตาอะไรนะคุณตาอะไรคะ